บางทีท่านได้ลดปืนลงมาจากบ่านั้นเตรียมท่าตามองหาตามสองฝากทางคือสัตว์นี่มันมองตาคนพอตาโศกกันปั๊บมันโดดพุ่งเลยถ้าตายังไม่โศกยังไม่ไปนะหมาไม่ไปละหมาแอบยิ่งไปยิ่งมาใกล้ๆเรามันพึ่งคนคิดว่าคนก็ต้องตาต้องได้รวดเร็วปั๊บปั๊บนี่ปั๊บข้างนี้ปั๊บข้างนี้เรื่อยๆเห็นกันเมียวไกลเลยนะแบบนี้เราเตรียมมาแล้วนี่มันมีหมายถึงมันฉลาดมันเคยกินหมาคนไปที่ไหนมันจะไปแล้วถ้าไม่มีหมาไปดูเออไม่หมามันก็หนีไม่อยู่นานนะถ้ามีหมาเป็นไม่หนีมันฉลาดนะเดี๋ยวนี้หมดแล้วนี่จะหมดจริงๆไม่มีเหลือแล้วคิดในสิ่งที่เราไม่คิดแสดงออกมาในสิ่งที่เราไม่แสดงนี่ที่มันทำให้เราคิดเรื่อยๆเข้าไปสุดท้ายมันก็ออกเป็นคำเป็นประโยคออกมาเป็นคำพูดออกมาอย่างนี้ไอ้เรื่องก่อนนั้นสร้างนี่เคยพูดเสมอทำไมจึงพูดด้วยความเห็นภัยทำไมจึงไปเห็นขุนนี่ที่มันขัดกันอยู่อย่างนี้นี่ถ้ากลนะวะแบบฉบับมีอยู่ให้เห็นอยู่ตำตาอยู่นี่นะฟังเด็กไม่ใช่เอาปลอมๆมาพูดกันแบบปลอมๆฟังกันแบบปลอมๆอ่านกันแบบปลอมๆอ่านกันด้วยตัวจริงของจริงมีอยู่ตำรับตำรานั่นน่ะคือองค์ศาสดาท่านก็พูดไว้แล้วเวลาเราล่วงไปแล้วก็คือธรรมวินัยนี่ที่เราแสดงว่าเนี่ยจะเป็นครูแทนเราตถาคตนะท่านบอกว่ามีอะไรผิดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงท่านชมเชยที่ตรงไหนการก่อการสร้างความเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องจิตตภาวนาและสอนมาตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบรรพริพานไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยเพราะเป็นสวคาลธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วจะไปแก้ไขอะไรอีกล่ะก็เมื่อตรัสไว้ชอบแล้วผู้ฟังน่าจะพิจารณาอันนี้ที่ทำให้ผมอุกภาษาภาคอีสานเรียกอุกผมจะตายมันคับหัวอกภาษาอันนี้เขาเรียกอุกมันคับหัวอกพูดอะไรก็พูดแล้วหมู่เพื่อนไม่มาสนใจจะยึดเอาไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสของตัวเองเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะเครื่องกำจัดทั้งนั้นมันทำให้คิดนะสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดจนกระทั่งวันปรินิพพานเป็นสถานที่เช่นไรนะเขียนไว้แล้วออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าออกจากพระอากัปกิริยาทุกอาการของศาสดาองค์เอกที่ประกาศไว้ให้เราทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างทั้งพุทธังสนังกัจฉามิในหัวใจด้วยทั้งกิริยาการที่จะยึดเป็นข้อปฏิบัติด้วยนั่นมีแต่องค์ศาสดาเท่านั้นแสดงออกมาถ้าอาการทุกอย่างเป็นแบบเป็นฉบับได้ทั้งสิ้นนี่มันเป็นยังไงพวกเรามันถึงไม่ได้สนใจว่าเป็นของสำคัญอะไรเลยทำไงพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรดูสิตำราว่าไงพระเจ้าหาอยู่หอว่าปราสาทราชมณฑลที่รู้ล้านหลาอย่างโลกที่เขาสั่งสมกิเลสไม่รู้จักตายไม่เสร็จหลักนั่นเหรอแต่แบบนั้นเหรอแต่เราไม่ทำไมเราไม่เสร็จในเรื่องทุกข์เราก็ให้ทำแบบโลกเขาเด็กถ้าเราเสร็จเรื่องทุกข์ก็ให้ทำแบบศาสดาศาสดาเป็นผู้เข็ดทุกข์เป็นผู้กลัวทุกข์
เป็นผู้เข็ดหลาบที่สุดถึงพระทัยทำไมพวกเราจึงดื้อด้านที่สุดจนถึงใจถึงใจฟังแท้ตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระหนวดสถานที่ใดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยความหรูหราเหมือนโลกทั้งหลายน่ะเราหาดูที่ในตำรามีไหมเมื่อแต่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาเนี่ยฟังนี่พุทธยาขาดแคลนที่โลกเขาไม่ต้องการทั้งนั้นสถานที่เช่นนั้นนั่นแหละที่ศาสดาธรรมท่านเดินยังไงแถวทางของธรรมท่านเดินยังไงคู่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกมันเป็นทุกข์และมหันตทุกข์อยู่ภายในใจให้ออกหมดท่านดำเนินยังไงกิเลสมันเดินสายไหนน่ะธรรมมาบริเจ้าเดินสายไหนน่ะนั่นมันเป็นคู่แข่งกันอยู่ในธรรมะกับกิเลสน่ะประทับอยู่ในที่เช่นไรของศาสดานั่นแหละธรรมเดินสายนั่นเองเป็นยังไงพวกกิเลสพวกมันตายมารู้จักเข็ดจักหลับเพราะกองทุกข์ทั้งหลายเหยียบย่ำหัวใจที่ออกมาจากกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่มันไม่มีจักจะขับมันเดินมันรู้จักเข็ดจักหลับมันเดินสายไหนน่ะรู้แล้วยังเนี่ยกิเลสมันเดินสายไหนเดินสายอย่างพวกเราเดินอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเข็ดจักหลับไม่รู้จักเป็นจักตายอย่างนี้แหละดูเอาดูตัวเองนั่นอย่าไปดูที่อื่นทำพระเจ้ามันขัดกันอยู่ตลอดเวลากับพวกเราเดินเดินเนี่ยอยู่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องหรูๆหลาๆไปทั้งหมดเลยนี่แววของธรรมไม่มีแสดงออกมาให้เห็นบ้างเลยนี่ที่อยู่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนหมอนมุ้งมีแต่หรูๆหลาๆไปทั้งหมดนะบิณฑบาตก็ดูเอามันเหลือเฟือกินจนล้นปากฉะนั้นพอบ่ายๆน้ำอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกินจนจะตายจนมันมีสถานียับยั้งนั่นดูสินั่นแหละที่เหลือมันเดินสายนั่นน่ะดูเอาใครเป็นผู้ดำเนินอย่างนี้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราเพราะฉะนั้นจึงให้ดูพวกเราให้ดูพวกเราสิจะดูที่ไหนมันไม่เจอดูพวกเราเนี่ยจะเจอผู้ที่ปฏิญาณตนในหัวใจนี่ว่าแก้กิเลสแก้กิเลสนี่แหละคือผู้สั่งสมกิเลสอยู่เวลานี้จะเป็นใครที่ไหนไปนะบินทบาทบินทบาทเครื่องอยู่เครื่องกินนั่นแหละพวกประเภทอาหารก็จัดเข้าในบินทบาทมั้งกินหนักก็แปลว่าก้อนข้าวตาตาก็คือตกไปความตกไปแห่งก้อนข้าวนั่นกินสะบาทมันเป็นบาทชนิดหนึ่งถ้าเป็นบาทนั้นในตัวหนังสือก็ต้องมีตัวรออยู่ท้ายจะเขียนเป็นรูปการันแม่การันไม่สำคัญตาตาเนี่ยแปลว่าใบเลยจะออกขยายไปก็เป็นบาทเนี่ยบินข้ามบาทอันนี้มันอันหนึ่งตกไปปาตะอันนี้ตกไปอะไรมึงนะโอ้บักเลยสังวรดอกช้างเด็กไปเนาะมีเมียมั้งวางสัตว์นะและอาศัยวันหนึ่งพอให้ชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อได้ประกอบความภาคเพียรอย่างสมใจคุณง่ายมีความเครื่องใช้ไม่สอยก็อดอยากขาดแคลนในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นก็ใจสีพระพุทธเจ้าพาดำเนินดำเนินยังไงก็ดูเอาสินั่นแหละองค์ศาสดาพาดำเนินไอ้พวกเทวทัตดำเนินยังไงดูเอาดูเทวทัตดูตัวของเรานี่มันดำเนินยังไงมันเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าตลอดเวลาทุกขณะจิตที่มันคิดออกมาไม่ได้เรื่องสังสมกิเลสนั่นแหละเทวทัต
ดูเอาต่อไปก็จะมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานความจริงตัวจริงของกรรมฐานจะไม่มีเลยไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครเหลียวแหลไม่มีใครสนใจเช่นว่าเกสาโลมานาคาตาตะโจรมันก็ตกแต่งให้เป็นของสวยของงามไปแล้วสำคัญมันหมายไปทางสวยทางงามเพื่อสั่งสมกิเลสไปเสียทั้งสิ้นนั่นอันพิจารณาสิมันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกรรมฐานมันเหลือไหมมันก็มีแต่ชื่อเลยคือไม่สนใจปฏิบัตินี่แหละงานของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายพูดเลิศเลอให้โลกได้กราบไหว้บูชามาคืองานประเภทนี้ท่านทำสำเร็จแล้วเป็นผู้เลิศเลอขึ้นมาเดี๋ยวนี้ถูกปล่อยปละละเลยไปหมดแล้วมาไงแม้ตัวของเราเองก็เหมือนกันเห็นอะไรปั๊มนี่มันจะต้องออกสวยออกงามเรื่องของกิเลสจะออกก่อนออกก่อนออกก่อนดูสิหัวใจคนหัวใจเราความสวยงามเพื่อทางเดินของกิเลสให้เบิกกว้างไปเนี่ยมันออกก่อนออกก่อนแล้วถ้าตาก็ดีถ้าหูก็ดีฟังเนาะฟังภายนอกพอเพียงไปเพื่อเบิกทางให้กิเลสเดินเหยียบหัวเราไปนั่นเป็นยังไงทราบไหมอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ว่ามีแต่ชื่อมีแต่ชื่อเจสาเจสาโนมานาคานตาตะโจมีแต่ชื่อของกรรมฐานเฉยๆแล้วไม่ได้ทำหน้าที่แต่ตามที่ทรงสอนไว้ตาเหมือนกันดูแล้วให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสแล้วมันกลับไปดูเพื่อฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองฟังเพื่อฆ่าตัวเองสังหารตนเองเป็นลำดับลำดารอบด้านในสิ่งสมบัติสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของใจนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสมันออกทำงานทั้งมันรอบตัวนี้มีแต่สิ่งสังหารตัวเองทั้งนั้นถ้ามันมีธรรมเข้าไปเป็นเครื่องกีดขวางกันแล้วไม่สงสัยว่างั้นเลยเราจะว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเกินพุทธศาสนาเกินศาสดาถ้าลงได้ขัดทางกันหรือสวนทางกันกับพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นใครจะอวดว่าเก่งขนาดไหนก็เหมือนกับกิเลสมันอวดตัวมันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือได้สองอย่างผู้ฝึกธรรมะอันนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกธรรมะเข้าสู่ใจใครเผลอเนาะใครเซ่ออันนี้ก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสสังหารตัวเราเองถ้าจะว่าเราส่งเสริมตั้งใจเจตนาส่งเสริมจริงมันก็ไม่มีใครที่จะพูดได้ลงคอนะทั้งที่มันก็เป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละเป็นโดยหลักธรรมชาติเห็นปั๊บมันจะไปทางกิเลสทันทีนี่เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่รวดเร็วยิ่งกว่าธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปในขั้นที่มันรวดเร็วต่อเมื่อขั้นมันทันกันหรือแซงหน้ากันระหว่างธรรมกับกิเลสแซงกันนั่นทีนี้มันก็รู้หมดมันจะออกช่องไหนทางใดทางใดอากัปกิริยาใดนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาไม่ใช่เป็นเรื่องมาพูดหมู่เพื่อนเพื่อความโกหกนี่นะเราพูดด้วยความสงสารเมตตาจริงๆถึงใจจริงๆเราเคยเป็นมาอย่างไรทำมาไงก็พูดออกมานี่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะนั้นสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสที่มันสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจเราเอามาฟัดกันลองดูสิมันจะเป็นยังไงกิเลสทั้งบุติการทำไมบันไหลอยู่ในหัวใจของคนเราเหมือนกันนับแต่พุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกนั่นถ้าพูดถึงผู้สิ้นกิเลสก็เหล่านี้เป็นภาชนะสำหรับบรรจุกิเลสทั้งนั้นแต่ทำไมมันบันไหลได้ท่านเอามาใช้ยังไงแล้วเราทำไมมันยิ่งพอกขึ้นไปนี่แหละให้พี่นาเอาสิเรื่องมันสดๆร้อนๆเหมือนกันนี่ทำก็สดๆร้อนถ้านำเอามาใช้นำมาใช้ก็สดๆร้อนๆแก้กิเลสได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเราพูดให้หมู่เพื่อนฟัง
ไม่ใช่พูดแต่เพียงด้านปริยัติเรียนก็เรียนเราไม่ประมาทเรื่องปริยัติประมาทได้ยังไงไม่มีแม้ไม่ถีบแม่ทรายที่จะเป็นอยู่ภายในจิตใจนี้ว่าเราได้ประมาทปริยัติแต่ในแง่ที่จะพูดปฏิบัติต้องพูดปริยัติแฝงไปอยู่แล้วเพราะปริยัติเป็นอาจารย์มีวางไงการปฏิบัติงานดำเนินงานไม่ดำเนินตามเข็มทิศทางเดินหรือแบบแปลนแผนผังจะดำเนินไปไหนสร้างบ้านสร้างเรือนไม่มีแบบแปลนแผนผังทำได้หรือพิจารณาเนี่ยนั่นแหละปริยัติไปก่อนอยู่แล้วไปก่อนอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมว่าปริยัติปริยัติปริยัติเพราะเป็นเข็มทิศชี้บอกตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีปริยัติแล้วก้าวไม่ออกนะเจสารุมานะขาอันดาตะจูเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นปริยัติสอนแล้วนั่นน่ะนี่เอาไปคลี่คลายสิปฏิบัติขยับขยายออกมันเป็นยังไงยังไงรูปลักษณะเป็นยังไงแล้วจนกลายไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตารอบตัวไปหมดแล้วนั่นที่เรียกว่าปฏิบัติเอาออกจากปริยัติคลี่คลายไปคลี่คลายไปทำขั้นๆอย่างนั้นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นเคยรู้ก็เห็นแล้วก็รู้ขึ้นมาดังที่พูดนี่ที่ว่าไอ้ท่านสอนนั้นว่าภาวนามยปัญญานั่นนั่นลึกไหมละเอียดไหมภาวนามยปัญญาเอาเราจะไปฆ่าเฉยเอาฆ่าจนกระทั่งบรรตายก็ไม่รู้ไม่เห็นละเรื่องภาวนามยปัญญาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าผู้ไม่เป็นต้องผู้เป็นเท่านั้นจะทราบทันทีตั้งแต่เริ่มแรกของภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวจะเริ่มทราบไปโดยลำดับลำดับมันจะเป็นถึงขั้นคล่องตัวกลายเป็นมหาจีมหาปัญญาสังหารปนปี้ไปหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยโผล่ออกมาไม่ได้นั่นภาวนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีเมื่อถึงขั้นแก่นมันจริงแล้วภาวนามยปัญญาคือแก่นแห่งเครื่องมือที่ฆ่ากิเลสนะแต่ฉะนั้นถ้าดำเนินไปมันยังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไรเรียนจนปากฉีกก็ได้แต่ชื่อเฉยไม่ได้ความจริงมาสู่หัวใจเลยแล้วแต่เมื่อมันถึงขั้นที่เข้าสู่ความจริงโดยหลักธรรมชาติของภาวนามยปัญญาแล้วไม่ต้องถามใครก็รู้เองนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านพิเศษด้วยปัญญาประเภทนี้คือไม่มีเท่านั้นเหรอท่านก็แยกออกไปให้เห็นอีกสุตตมยปัญญาควรได้ปัญญาควรจะเกิดขึ้นจากการเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็ให้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์จากใครก็ตามให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจเก็บเล็กผสมน้อยไปนั่นสุตตมยปัญญากินตามมยปัญญาความพิจารณาใคร่ครวญเมื่อสัมผัสสัมพันธ์อะไรอย่าอยู่เฉยให้พึ่งหาสติปัญญาในทางด้านจินตามัญญปัญญาแล้วสุดท้ายก็จะไหลเข้าไปหาภาวนามัญญปัญญาไม่ต้องสงสัยไปนั่นแน่ๆเนี่ยพอลงไปขั้นภาวนามัญญปัญญานี่แล้วยังไงกิเลสนี่มันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหรือยิ่งกว่าแผ่นดินก็ให้มันหนาเถอะหนาว่างั้นเลยนะฟังที่ว่าให้มันหนาเถอะหนาฟังสิพอเหมือนอย่างความมืดเนี่ยมันมืดมากี่กับกี่กันก็ให้มันมืดเถอะหนาว่างั้นเลยพอเปิดไฟจ้าขึ้นเท่านั้นมันจะหายเงียบไปทันทีทันใดนั่นมันเอาการเอาเวลามาอวดอ้างกันได้เมื่อไหร่เมื่อเหตุผลมันเหนือกันอยู่แล้วที่ควรจะกำจัดกันได้แล้วทำไมมันจะกำจัดไม่ได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสมันหนาขนาดไหนก็หนาขนาดเมื่อมันถึงขั้นถึงภูมิที่จะกำจัดกันได้แล้วกี่กับกี่กันอย่าเอามาอวดเลยว่าเคยอยู่ในหัวใจมาทีเท่านั้นกับเท่านี้กันจะไม่ยอมลงนี่พังกันทีเดียวเหมือนกับเราเปิดไฟที่สว่างจ้าขึ้นมาความมืดพังทันทีเลยนั่นเหมือนกันเนี่ยไม่ผิดกันอะไรฉันว่าผิดคาดผิดหมายหน้ามาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะไปคาดไปหมายคาดไม่ได้นะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบตัวเองทุกอย่างไปเลยเพราะฉะนั้นจริงว่าปริยัติปฏิบัตินั่นเน้นก็ตรงนี้ปริยัติชี้ทางไว้บอกทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยแล้วไม่ผิดแล้วออกมาจากสวดคาถาธรรมสวดคาถาธรรมตรัสไม่ชอบแล้วชอบแล้วเอาก้าวไปก้าวเดินนี่นะอย่าให้ผิดนะนั่นก้าวเดินตามนี้พอก้าวเดินตามนี้แล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นซึ่งเคยได้ยินแต่ในตำหนักตำราได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนไว้นะเราจะมาเจอกันที่หัวใจนี่แหละเพราะสถานที่นี้เป็นที่ชุมนุมแห่งกิเลสและธรรมทั้งหลายไม่อยู่ในสถานที่อื่น
อยู่ในหัวใจเนี่ยเป็นสถานที่ชุมนุมอันใหญ่หลวงวัฏจักรวัฏจิตรวมอยู่นี้หมดเคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเราจะไม่ต้องไปนับให้เสียเวลาเลยทันกันลงที่นี่อันเดียวเท่านั้นเสร็จนั่นทั้งเด็กถ้าลงเป็นภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้สังหารกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นมันผิดการนึกว่าภาคความจำภาคความจริงที่ได้พูดเสมอเนี่ยภาคความจำเอามาเป็นพื้นคือปริยัตินั่นน่ะเรียนมาแล้วอย่าเรียนมาอมปากไว้เฉยมาบวชลงบวชแล้วงั้นเฉยว่าข้าเรียนรู้เท่านั้นเท่านี้ชั้นนั้นชั้นนี้อย่าเอามาอวดกันเฉยอย่างนั้นไม่ถูกให้เอามาเป็นแบบเป็นฉบับเครื่องดำเนินนั้นถูกต้อง 100% ได้กับส่วนสมกับส่วนขาธรรมแท้แต่ไม่ชอบแล้วเอาก้าวเถอะก้าวตามนี้เถอะนั่นพอก้าวตามนี้แล้วผลจะปรากฏขึ้นมาทีนี้ก็รวมตัวเข้ามาอย่างที่ว่าเออวัตจิตวัตจักมันจะหนาแน่นจะเท่าลายภูเขาทั้งลูกหรือแผ่นดินทั้งแผ่นก็ให้มันหนาเท่านั้นที่ชุมนุมกันมันจะรู้กันหมดนั่นแหละเอาคิดติดว่ามันจะเห่านะตามเหตุตามผลที่มาสัมผัสสัมพันธ์เรื่องของสัตว์ของอะไรๆก็ตามเถอะมันเข้าสู่ดวงวิญญาณวิญญาณวิญญาณเข้าสู่ดวงวิญญาณก็มาจากไหนอีกนั่นก็ไม่มีใครรู้รู้แบบพระพุทธเจ้าแบบนี้จะเป็นแบบที่เอกที่สุดเลยมันไม่มีที่ค้านนี่แบบที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แบบที่พระพุทธเจ้าทรงละแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสังหารวิเศษที่เป็นข้าศึกที่เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายสร้างทุกข์ขึ้นมามากๆในภพชาตินั้นๆไม่มีแบบไหนเหมือนแบบพระพุทธเจ้านะศาสนาเราไม่ได้ประมาทนะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านศาสนาก็ตามถ้าศาสนาใดไม่มีอริยสัจแล้วศาสนานั้นไม่มีเครื่องฆ่ากิเลสว่างั้นเลยสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี่คือเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงไม่บอกก็ผู้ฆ่ากิเลสด้วยเครื่องนี้ก็รู้เองพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่จำเป็นว่าพระพุทธท่านนิพพานไปนานไม่นานเท่าไหร่สัจธรรมเป็นการเป็นเวลาที่ไหนดูตัวของเรานี่วางอันใดเปิดขึ้นมาที่นี่แหละซึ้งมากจริงๆอริยสัจพอเปิดขึ้นมาที่นี่แล้วก็เท่ากับเปิดพระพุทธให้เห็นความจริงของพระเจ้าทั้งหลายและพระสาวกตลอดถึงธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นเปิดขึ้นมาในขณะเดียวกันให้รู้ให้เห็นอย่างเดียวกันหมดเป็นเรื่องความกว้างความแคบหรือตื้นยาวใหญ่มันเป็นประเภทอันหนึ่งแต่ว่าฐานอันสำคัญได้มาเหมือนกันหมดเลยจากอริยสัจนั่นลงตรงนี้อีกแล้วฐานสำคัญคืออริยสัจได้มาเหมือนกันหมดไม่ทันมันเวลามันรวดเร็วมันเป็นกิเลสไปหมดนี่นะเราไม่ทันมันเลยมันต้องใช้อุบายโอ้หลายสันหลายคมอะไรนั้นไม่ทำอย่างนี้อะไรนั่นไหนอยู่นั่งแต่ก่อนมันก็หายากด้วยทุกวันมันมีสถานที่เป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องกดถ่วงได้โดยไม่ต้องสงสัยพระท่านทำถึงสอนเรื่องสถานที่เข้าเป็นความจำเป็นด้วยกันสถานที่โน่นไปอยู่ที่โน่นไปอยู่ที่โน่นบอกเป็นในถ้ำเนี่ยบอกแล้วลูกขมูลเนี่ยบอกแล้วมันมีสิ่งที่จะช่วยอันนี้มันถ้ำมีแต่ถ้ำเฉยๆไม่เป็นที่สนุกสนานรื่นเริงของพวกกิเลสทั้งหลายซะด้วยนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นทำเลไหนที่ว่าเหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญมันก็เป็นที่เหมาะสมสำหรับพวกนี้ไปเที่ยวรื่นเริงกันอีกแหละนี่เป็นอย่างนั้นอ
นะไปอยู่ในที่ที่จะประมาทไม่ได้มันมีนี่นะนั่นแหละเวลาทำมีโอกาสที่จะเกิดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดได้เต็มโอกาสพูดง่ายๆคือในสถานที่เช่นนั้นเราไปนอนใจได้ยังไงในป่านี้มันไม่มีอะไรมันมีแต่เรากับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันรอบด้านอย่างนี้มันจะไปมัวประมาทอยู่ได้ยังไงนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นนี่แหละสถานที่เช่นนี้แหละมันช่วยนะแล้วใครจะไปตั้งโรงงานราคาตันหาขึ้นมาในที่เช่นนั้นมันจะตายอยู่ในขณะใดก็ไม่รู้ตายด้วยเหตุผลของกายอะไรมันไม่ต้องถามมันก็บอกมันก็รู้ในตัวของเราเองนั่นความเพียรมันก็มีแล้วสิอันนี้ตัวทางเมืองการมีพอเป็นไปได้นะผมไปดูแล้วเหมาะมีเป็นอย่างเช่นทางจันทร์มีนี่ยังจะไปอีกอยู่เวลาว่างๆจะไปเที่ยวซอกแซกดูทางอะไรเข้าไปทางกระทิงเขาก็แจะได้ยินเขาเล่าให้ฟังหลายแห่งอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็จะเตือนหมู่เพื่อนแนะหมู่เพื่อนน้อยสงวนไว้สำหรับกุลบุตรสุดท้ายไปหลังจะได้พอเห็นร่องรอยบ้างไม่งั้นจะไม่มีเหลือเลยสมบัติอันล้ำค่าสถานที่อันล้ำค่าอย่างนั้นสำหรับรวมเป็นธรรมจะไม่มีเหลือเลยจะมีแต่กิเลสเขาเที่ยวกลืนหมดเลยไม่มีเหลือเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะสถานที่ล้ำค่าอย่างที่พูดเนี่ยดูมันไม่มีคุณค่าอะไรตัวของเราตัวของเราเมื่อไม่มีคุณค่าบัดตัวของเรามีขณะใดที่เราว่าไม่มีคุณค่าตัวของเราขณะนั้นกิเลสมันก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกันขณะใดที่เราว่าเรามีคุณค่านั้นละตัวกิเลสมันคุณค่ามันใหญ่โตเหยียบหัวเราลงตรงนั้นยังต้องหาที่เช่นนั้นเหมือนผ้าขี้ริ้วคนทั้งคนไม่มีคุณค่านั้นละเวลามีคุณค่าขึ้นมามีเวลานั้นแหละไม่ลืมตัวนี่บางทีไปอยู่บางแห่งเหมือนก็อะไรเหมือนก็มันจะโผล่ขึ้นมาเสือน่ะมันทางขึ้นมาแต่แท้ทางมันขึ้นมานี่นะเหมือนกับมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แน่เนี่ยปรากฏว่ามันเคยมีเรามันมาอยู่มันขึ้นมันลงอยู่ตั้งกับตั้งกันตัวนี้ตายตัวนั้นมาแล้วก็สับเปลี่ยนกันเรื่อยตายเทกันเรื่อยแล้วจนทางมันขึ้นลงมันจนกระทั่งเป็นเหวนะมันขึ้นมันลงนะมันนานแสนนานขนาดนั้นไม่ใช่ตัวเดียวนะนั่นมันผัดมันเปลี่ยนกันมาตั้งแต่นานเท่าไหร่ภูเขาลูกนี้มีมานานเท่าไหร่นั่นแล้วสัตว์เหล่านี้มันอาศัยมาได้นานเท่าไหร่นั่นมันก็เป็นไปอย่างนั้นนะเวลาเป็นอย่างนั้นมันก็เหมาะแล้วใครจะไปสั่งสมกิเลสล่ะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันก็มีแต่ความตั้งท่าตั้งทางเป็นกับตายก็มอบไว้กับธรรมนะหมุนตี้ติ้วเข้าสติเข้าสู่นั้นปัญญาเข้าสู่นั้นเลยก็เย็นต่อไปเย็นง่ายๆหน่อยระวังนะระวังนะนี่ก็พ้นบุรุษแล้วก็ขาพ้นมาสีเนี่ยพูดกันไปงั้นแล้ววันเลยไม่พ้นดีจะเล่นกับหมาจนได้แล้วในขั้นพุทธกาลนั้นท่านมีแสดงว่าที่เสือกินพระก็มีในตำรับตำรามีแต่มีน้อยมากนะนั้นก็อธิบายว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมเสียเสือตัวนั้นกับพระองค์นั้นมีกรรมอะไรกันนั่นท่านก็แสดงเรื่องกรรมไว้อีกเนี่ยเราก็หายสงสัยเหมือนว่าถ้ากรรมไม่เกี่ยวกันก็นั่นก็จะมากินไรสัตว์เต็มแผ่นดินอยู่นี่น่ะนี่มันทำให้คิดเลี่ยงๆไปอย่างนั้นเสียแต่ถ้าคิดลงถึงขั้นที่ว่าจะเป็นจะตายก็ตายเถอะตายเพราะเสือกินด้วยความเพียรนี่ให้เห็นทันทีเลยนะชีวิตของโลกนี้มีมากมายไม่เห็นเป็นอย่างนี้ว่ะเนี่ยมันจะพลิกมาอย่างนี้ให้มันพลิกมามันเป็นอุบายของธรรมนี่นะมันเป็นได้แก้กันได้หรอเรื่องของสติปัญญา
เป็นไม่ล้าสมัยหรอกเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาที่มันจะดิ้นตัวเองแล้วมันเป็นไปได้อย่างที่ว่านั่นจะว่าใครเป็นคนสอนจริงๆหรือมันก็เราไม่ประมาทครูบาอาจารย์นะอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติปัญญาที่เราฝึกขาดเองมันแสดงขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างที่ว่าไอ้ภาวนาไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรเลยให้มีแต่พุทโธกับความรู้ให้ยันกันอย่างนี้นะเท่านั้นเป็นกับตาเสืออะไรช้างอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้มีตั้งแต่ทำบริกรรมกับความรู้เด่นอยู่เท่านั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจริงๆเลยเกิดความเต็มถึงขนาดที่ว่ากล้าหาญเต็มที่ทั้งที่ขณะก่อนมันกลัวเต็มที่แล้วขณะหลังนี่กล้าหาญเต็มที่เนี่ยมันเห็นผลชัดเจนนี่ก็จะว่าใครบอกมันก็ลำพูดลำบากนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแล้วภาวนาให้จิตรวมอยู่นั่นสิท่านก็บอกกลางๆไว้อย่างนี้เดียวเวลามันเป็นขึ้นในเจ้าของมันเห็นเฉพาะนะดูเฉพาะอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงขั้นที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันก็หมุนจิตอยู่กับสมาธิความสงบใจสงบตัวเองนั่นเสียมันก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องภายนอกอีกแล้วเนี่ยนี่ก็เห็นชัดๆในวงผู้ปฏิบัติเอาหาให้เห็นในวงของตัวเราสินั่นก็คือมันเป็นขั้นของจิตขั้นของจิตกับที่เราจะพิจารณาสิ่งภายนอกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นที่ก้าวเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาเขาอย่างเคยพูดนั่นแหละแยกหมดเลยนะแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาดูมันหมดเลยลืมไปทิศทางไปที่ว่าสัตว์เป็นสัตว์ร้ายหรือสัตว์ตอนนั้นเป็นสัตว์ร้ายนี่เป็นสัตว์ร้ายอะไรนี่มันเลยลืมไปหมดเรื่องสัตว์ร้ายสัตว์ดีอะไรนะมันมีแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเราผู้พิจารณานี่เสียแหมไปอย่างนั้นอีกเราก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาครัวอีกเนี่ยเป็นในนี้แหละพ่อนั่งไปแล้วมันก็หมดนี่คือความว่างเปล่าไปหมดเนี่ยมาถึงขั้นว่างมันก็ว่างมันเองปรุงขึ้นมาอะไรก็ปรุงขึ้นมาที่แทบเดียวก็เหมือนฟ้าแลบพอเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาภาพดับพร้อมให้อยู่มันอยู่ไม่ได้ว่าไงมันรวดเร็วของความปรุงของความและความชำนาญปรุงภาพขึ้นมาเช่นภาพเสืออย่างนี้นะปรุงภาพขึ้นมามันก็รู้ซะทั้งภาพเสือที่มันออกไปจากหัวใจเราเนี่ยแล้วมันรู้ทั้งมันดับนั่นมีที่ไหนมันก็มีแต่ใจกับภาพบริสันแสดงนี่มันตื่นบ้าอะไรแน่ว่าเจ้าของเพราะมันเห็นชัดเจนจนถึงขนาดที่ว่าเจ้าของได้มันถึงว่าคนเราแต่ก่อนมันไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่ทราบมาจากไหนพอคิดเรื่องอะไรก็เป็นภาพนั้นขึ้นมาเหมือนกับมาจาก5ทวีปนี่ความจริงมันออกไปจากใจนี่แน่ถึงเวลามันทันอย่างนั้นจริงๆมันพังมามันออกป้าไปก็ไปเห็นมันอยู่นี่เวลาดับก็ดับไปให้เห็นอยู่นี่ทั้งต้นทั้งตายทั้งขึ้นทั้งล่องมันเห็นของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะหลงไปไหนล่ะเนี่ยถึงขั้นมันรู้เนี่ยก็เป็นขั้นหนึ่งเสียขั้นหนึ่งการพิจารณามันก็เป็นขั้นสังขารลงสังขารตื่นสังขารตื่นภาพเจ้าของเนี่ยเมื่อมันรอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตื่นฮะมันก็ภาพเหมือนแสงมันห้อยแทบมันก็ออกอย่างนี้แล้วดับไปก็เห็นอยู่นี่แน่มันเห็นชั้นตรงขนาดแล้วมันก็จะสงสัยอะไรนี่แหละการพิจารณามันเป็นขั้นถึงขั้นอย่างนี้นะขั้นเริ่มต้นมันมักจะเป็นอย่างที่ว่ามีแต่คำบริกรรมไม่ยอมมันออกไปไหนเลยเสือก็ตามช้างก็ตามเป็นก็ตามตายก็ตามเถอะไม่ให้เพื่อนจับคำบริกรรมเช่นพุทโธนี่นะไม่รู้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อเวลาสั่งสมตัวเข้าสั่งสมตัวเข้าด้วยคำบริกรรมถี่ยิบไปมันเลยเป็นพลังขึ้นมาจิตค่อยแน่นขึ้นแน่นปั่นเลยเนี่ยคิดออกไปถึงเสือก็ไม่กลัวแต่ก่อนไม่ได้นะคิดออกไปภาพนี่โอ้ยเหมือนกับว่าผ่าลงทั้งครึ่งผ่าหมดทั้งตัวเลยมันอาการมันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นพิษมากความคิดเช่นนั้นพูดง่ายๆว่างั้นมันทำลายจิตของเราให้หาความสงบไม่ได้เลยนั่นนี่เรียกว่ามันรุนแรงมากแต่ขนาดหลังนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอมันสั่งสมตัวของมันเต็มที่แล้วคิดไปเรื่องไหนอ้าวเถอะว่างั้นเลยมันไม่ได้กวนนั่นมันสั่งสมกำลังมันได้พอแล้วนี่แหละขั้นหนึ่ง
เนี่ยขั้นไปสมาธิขั้นไปวิปัสสนาขั้นไปวิปัสสนาละเอียดจนกระทั่งขั้นว่างเปล่าเขามีแต่ความปรุงของเจ้าของหลอกเจ้าของคนนั้นว่าหลงสังขารก็ไม่ผิดอะไรอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าหลงสังขารบ้าหลงสังขารเห็นว่าโอ้ยมันถูกไปของคนหนึ่งรู้ไปหมดแล้วคนหนึ่งยังไม่รู้ยังตะคุบเงาอยู่ยังมาอวดว่าตัวเก่งอยู่เนี่ยเห็นบ้าโอ้ยมันถูกมันหลงสังขารเนี่ยหลงสังขารบ้าหลงสังขารเห็นว่าไปถึงขั้นมันรอบแล้วจะหายมันหลงไงมันก็จะเอาอะไรมาหลงของมันรอบแล้วมันรู้แล้วเอาอะไรมาหลงว่าไงเหมือนอย่างนี้นี่หรือมันลายเหมือนเสือกระตามที่มันไอ้ตั้งนี่มันไม่ใช่เสือมันเห็นอยู่เงี้ยใครจะไปหลงอะไรอีกถ้ามันเห็นอย่างที่ว่ามันไม่แน่เหมือนงูปลาอย่างนั้นมันก็อาจจะว่าเสือได้พอเห็นชัดๆโอ้ไอ้ปั้งเท่านั้นพอเนี่ยพอดูชัดโอ้ไอ้ปั้งไม่ใช่เสือที่จะเอาอะไรมาหลอกมันก็ไอ้ปั้งเนี่ยนี่ก็เหมือนกันภาพมันแสดงมาอะไรๆเอาแสดงมาเมื่อมันละเอียดละออมันทันกันแล้วมันก็เหมือนอย่างเราดูไอ้ปั้งเองทั้งขามันปรุงแพ้มาดับพร้อมดับพร้อมเพราะที่ไหนมันอันนี้เองเป็นคนเป็นธรรมชาติหลอกตัวเราเองเมื่อรู้นี้แล้วไม่เห็นมีอะไรหลอกในโลกทั้งสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรหลอกถ้าไม่ใช่สังขารเจ้าของหลอกเจ้าของที่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นพอมันถึงขั้นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาหลอกอีกอ่ะมันชัดขนาดแล้วจนถ้าไม่มีอะไรหลอกแล้วมันก็สบายเท่านั้นแหละนะพอแล้วเท่านั้นแหละนะอันนี้รู้สึกเหนื่อยเพียอยู่ภายในนี่แหละฮะพูดจะยากนะวันนี้ผมก็พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งค่ำถึงตัดสินใจมาประชุมนะเพราะอันนี้เองอ่ะทดสอบกันอยู่ทดลองกันอยู่มันเป็นยังไงสังเกตอยู่เรื่อยตั้งแต่วันๆมาละอันเท่นี้มันจะเป็นยังไงคิดจนกระทั่งค่ำถึงเลยลงใจให้บอกให้พระประชุมพระวันนี้ยังมีประชุมธรรมในเวลาเทศก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆเนี่ยวันนี้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะมันบอกอยู่ภายในนี้ไข่ข้อนี้มันไข่พูดยากเว่ยพูดไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่จากนี้จะของละมันเป็นหน้าอยู่เลยเนาะเข้าสวยไม่เอาเลยนะระยะนี้มานี่เลยไม่ได้แตะเข้าสวยเลยนะกำหนดลองกำหนดดูนี่มันถอยกูเลยก็แสดงว่ามันยังมีอะไรของมันอยู่นั่นเข้าสวยเราฉันมาแล้วเท่าไหร่แล้วตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้นะมันทำไมมันยังมันจริงถอยอย่างนั้นนั่นมันทำให้คิดเขาโชคดีอยู่นั่นแหละฉันดีอยู่ไม่ฝืนฉันดีแต่ว่าเวลาฉันลงไปแล้วมันมีถ่ายนะถ่ายวันละสองหนสามหนทุกวันนะหากไม่เมื่อยไม่เพียผมก็เลยเอาจุดนั่นนะจุดไม่เมื่อยไม่เพียแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็เอายานี่ฉันลงไปทาราโซนาเซนเนี่ยลงไป2 เม็ดแล้วก็ตอนบ่ายสัก1 เม็ดแล้วก็พอถ้าอยู่มากๆก็อย่างที่เห็นนั่นแหละอีกว่าไงมันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์นอกจากมันจะมีโทษแฝงขึ้นมาเพราะความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยกันแต่การปฏิบัติเข้ากันไม่สนิทเพราะความไม่รอบคอบเนี่ยเพราะกิเลสมันแสงเองกิเลสนั่นแหละมันพาให้กระทบกันไม่ใช่ธรรมนะนี่อันหนึ่งอันสำคัญต้องบีบหัวมันเลยใครไปยอว่ากิเลสว่ามันดีแง่ไหนแล้วเป็นเสร็จให้มันทั้งนั้นน่ะฟังให้ดีนะถ้ายังเข้าใจว่ากิเลสมันดีตรงไหนล่ะนั่นละตัวเข้าใจว่าเราดีตรงนั้นน่ะนั่นละตัวมันเที่ยวมันจะแหลมคมตรงนั้นน่ะมันกัดเพื่อนฝูงกัดตรงนั้นกัดลึกๆอยู่ภายในนะไม่ถึงจําเป็นจะต้องมาทะเลาะกันข้างนอกมันกัดอยู่ภายในเป็นทิฏฐิมานะไม่ยอมลงใครอ่ะนี่ละตัวสําคัญ
นี่ดูสิกันแต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนหน้าแต่แท้กิเลสมันยังไม่ถอยนี่เรายกตัวอย่างเช่นพระเมืองโกสัมพีพระธรรมกระถึกกับพระวินัยทรทะเลาะกันธรรมกระถึกก็มีบริษัทบริวารท่านประมาณไว้ว่า500พระวินัยทรก็มีบริษัทบริวารประมาณ500นี่เราจะไม่พูดอะไรมากนี่แล้วก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างมีบริษัทบริวารนั่นมันทะเลาะกันเพราะการถ่ายไปถ่ายส้วมที่นี่ไอ้ส้วมมันเป็นส้วมสาธารณะถ้าตามหลักวินัยแล้วจะเอาน้ำเหลือไว้ไม่ได้นอกจากกระบอกน้ำเป็นของตัวโดยเฉพาะไม่มีใครมาใช้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอย่างนั้นอย่างที่ผมใช้อยู่ของผมของใครก็ตามถ้าเป็นเรื่องของเฉพาะเจ้าของเราถึงจะเอาน้ำไว้ก็ไม่ผิดพระวินัยเพราะท่านมีข้อยกเว้นไว้แล้วเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าเป็นส้วมสาธารณะกระบอกน้ำต้องเทออกให้หมดนี่ที่นี่พระธรรมกถึกนี่เอาน้ำเหลือไว้สิพระธรรมวินัยทรไปถ่ายเลยเห็นน้ำไปพูดให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็ไปพูดให้ลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกฟังอีกแล้วนั่นแหละที่เริ่มแล้วนั่นน่ะเรื่องเกิดขึ้นนะอาจารย์นั่งแกงเอาน้ำเหลือไว้ในกระบอกอะไรไว้ในกระบอกเวลาถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดพระวินัยว่ะทางนี้เราว่าไปโน่นก็ว่าแล้วนี่เอาไปเอามามันก็หนักเข้าเป็นทะเลาะกันพระพุทธเจ้ามาชำระเองไม่ยอมฟังเสียงนั่นนี่แหละที่ว่ากิเลสมันมีคุณค่าทำวินัยทรก็ลูกศิษย์ตถาคตพระธรรมกถึกก็ลูกศิษย์ตถาคตมีบริษัทบริวารคนละ500แล้วบทเวลาเรายิงมันไม่เห็นคุณค่าของตถาคตเรายิ่งกว่ากิเลสเลยฟัดกันเสียพระพุทธเจ้าทรงชำระไม่ยอมฟังเสียงก็พระองค์เสด็จหนีไปเลยไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าไร่กับช้างนั่นเนี่ยภิกษุชาวโกสัมพีนี่พูดย่อๆขนาดถึงศาสดามันยังไม่ยอมฟังฟังดินี่จะมาพูดอะไรผมตัวเท่าหนูนี่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เห็นธรรมว่าเป็นธรรมไม่เห็นกิเลสว่าเป็นตัวภัยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เป็นมานั้นมันเป็นมีเป็นแบบเป็นฉบับมาแล้วกิเลสมันเก่งขนาดไหนใครก็ว่าใครเก่งใครว่าใครเก่งจนกระทั่งถึงได้โลกธาตุหวั่นสักครั้งหนึ่งกระเทือนจนหมดทั่วแดนพุทธจักรฟังสิอันนี้บอกเวลาพายไปนิมนต์พระอานนท์ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วทางนั้นยอมรับกันหมดแล้วเพราะเขาไม่ใส่บาตรให้กินนี่พูดง่ายๆประชาชนญาติโยมเขาไม่ใส่บาตรให้กินเขาชี้หน้าเลยมันเป็นประโยชน์อะไรกับพวกพระเหล่านี้วะศาสดาองค์เอกแท้ๆมันยังไม่เห็นเป็นคุณค่าอะไรน่าเคารพเริ่มใสยิ่งกว่ากิเลสอยู่บนหัวใจมันเลยแล้วใส่บาตรให้กินแล้วมันเสียข้าวไปทำไมครับวะนั่นแหละที่แล้วพระเหล่านั้นก็ผอมโซลงไปที่มันจะตายล่ะมาพิจารณาถึงเรื่องความกระทบกระเทือนนี้ก็ไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายโดยถ่ายเดียวนั่นทั้งสองฝ่ายมาพิจารณามันมีแต่ความเสียหายด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างสร้างความเสียหายขึ้นมาทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งสองฝ่ายนั่นมาเทียบยอมรับแล้วยังให้พระอานนท์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าโอ้มาเสด็จมาตอนนั้นมีช้างอุปธรรมถาพระองค์อยู่ในป่าไร่ๆมีอยู่งั้นนะเวลามาพวกนั้นก็ชี้หน้าอยู่แล้วที่นี่พระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าเรียกประชุมทั้งสองฝ่ายเพราะก็มันจะตายจริงๆมันจะยอมอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่แสดงอะไรมันก็ยอมหมดแล้วเพราะโทษมันบอกเองนี่ประกาศลั่นไปทั่วดินแดนด้านจะว่างไงพอพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางสงฆ์แล้วก็พวกประชาชนญาติโยมเขาก็มาชี้หน้าสิไหนพวกไหนพวกธรรมกถึกไหนพวกไหนพวกวินัยทรที่กัดกันเจ๋งๆแล้วพูดอย่างวันนี้เนี่ยภาษาเราไม่ใช่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านฟังสิฉลาดขนาดไหนอ้าวฟังสิเฮ้ยตถาลูกตถาคตทั้งนั้นนี่นะตั้งแต่ลูกของพวกท่านทั้งหลายยังมีทะเลาะกันได้ทำไมลูกตถาคตก็มีกิเลสทำไมทะเลาะกันไม่ได้ล่ะนี่กำลังจะปรับปรุงความเข้าใจให้รู้เรื่องรู้ราวซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นความผิดนี่นะอย่ามายุ่งนะน่ะฟังสิพระพุทธเจ้ามอบเลยน่ะฟังสิฉลาดไหมศาสดาองค์เอก
แล้วลูกของท่านทั้งหลายยังทะเลาะกันมีกี่คนยังทะเลาะกันได้ลูกของเราเป็นร้อยๆพันๆก็จะไม่มีใจบ้างเหรอเวลามันไม่เข้าใจกันมันก็ต้องเป็นธรรมดาคนเรานะอย่าเข้ามายุ่งนะนะท่านเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อท่านทั้งหลายนะมาเพื่อตถาคตต่างหากนะนั่นฟังสินี่แหละในตำหนักตำรามเห็นมีอยู่นี่เนี่ยพออย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเลยก็ผู้ที่เห็นโทษก็เห็นอยู่แล้วนี่จะว่าไงทั้งหมดไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นคนชั่วซะอย่างเดียวเป็นคนดีก็มีอยู่เยอะในนั้นแต่ว่ามันมีตัวสำคัญทั้งพันเพียงตัวหนึ่งสองตัวเท่านั้นน่ะมันก่อให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาใหญ่โตเหมือนกับว่าโลกอันนี้มีตั้งแต่ไฟไปจนต่างหมดทั้งกินน้ำมันก็มีแต่มันเวลานั้นน้ำแสดงออกไม่ได้พูดง่ายๆว่างี้เถอะนี่พอพระองค์แสดงธรรมขึ้นอันนี้บาลีนี่ผมก็ลืมเสียก็แสดงก็ไม่ผิดอะไรก็ที่ว่าอยู่ว่าถ้าเราว่าเราตัวเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เนี่ยในภาษาบาลีท่านผมลืมซะเดี๋ยวนี้ผมไม่บาลีผมลืมได้แต่คำแปลแต่ก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะหากได้คำว่าจุดไหนที่ไหนที่ว่าตัวดีตัวเด่นนั้นละคือตัวมันเร็วมันเร็วมันเร็วแน่ฟังสิท่านว่านี่ความไม่รอบมันเป็นอย่างนี้เองนั่นนะคือไม่รอบกิเลสกิเลสมันเก่งกว่าเราความหมายว่างั้นนี่พอเทศจบลงแล้วก็พระเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งพระธรรมกถึกทั้งวิเนทรนะบรรลุธรรมก็โอ้โหไม่ใช่น้อยๆเหมือนกับฟ้าดินถล่มเหมือนกันนะเวลากระเทือนทางฝ่ายลบก็กระเทือนถึงขนาดนั้นที่นี่เวลากระเทือนทางฝ่ายบวกก็เหมือนกันแล้วก็เลยเป็นนิทานไว้ทั้งสองเลยให้เป็นคติแบบฉบับพวกเราทั้งหลายฟังพวกเราส่วนมากมันจะมีแต่แบบลบแล้วไม่มีบวกมาแก้กันนะถ้ามันไปเป็นนะมันเป็นอย่างนั้นมันทันมันไม่ตามที่เด็ดไม่ทันนะนั่นท่านตามที่เด็ดทันนั่นถึงขนาดที่พระพุทธเจ้ามันยังไม่ยอมฟังคนที่นั่นแหละกิเลสมันไม่เคยลงใครแต่ไหนแล้วอย่าว่าศาสดาองค์นี้หรือองค์ไหนมันก็ไม่เคยลงพูดง่ายๆนอกจากมันคอขาดไปเลยเพราะมันสู้อำนาจของธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ทั้งเด่นจะให้มันลงมันหมอบล่าพระพุทธเจ้ามันไม่ยอมหมอบมันคอขาดไปเลยมันไม่หมอบก็เอาคอขาดไปเลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ธรรมดาองค์เอกนี่นะมันไม่ลงก็ให้คอมันขาดไปเลยกิเลสนี่อะไรฟาดทิ้งพวกกิเลสคอขาดทั้งหมดซึ่งได้เป็นศาสดาพวกเราสงวนกิเลสกลัวกิเลสคอขาดกลัวจะคอขาดมันเท่านั้นว่างคิดเอวผมมันจะนะอย่างนี้แหละท่านประธานจึงไปลงมาอุศนมูมันมากของมันเป็นเนี่ยเป็นเขาเป็นเราดูทั้งเรื่องท่านไปอยู่ที่ป่าหลายๆก็ใหม่ฮะช้างนี่ก็อัศจรรย์นะช้างอัศจรรย์สัตว์ทั้งไอ้ช้างไปอยู่ที่ป่าหลายๆช้างมาอุปถัมภัตถะพระองค์โอ้ยบอกไว้หมดนะวิธีช้างทำยังไงเนี่ยในตำรับตำราท่านแสดงไว้ละเอียดมากเป็นที่สนใจด้วยนะมันน่าสนใจเรื่องราวเป็นตุกเป็นตะจริงๆฟังไปอ่านไปฟังไปมันทำให้เกิดอะไรภาพพจน์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเนี่ยเหมือนยังเอาภาพมาให้ดูภาพพจน์เป็นอย่างนี้เรื่อยระหว่างพระพุทธเจ้ากับช้างกับโขงช้างนะไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะเป็นของโขงมาช้างตัวนั้นอ่ะไปหัวหน้ามาอุตตมปถาพระเจ้านั่นแหละที่พระองค์ที่ทรงจำพรรษาพระองค์เดียวก็มีพรรษานั่นที่ในป่านะท่านมาเขียนในโอ้ตำหนักตำรานี้เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างมันดีแก่พวกเราเพราะเรื่องของกิเลสมันเป็นได้อย่างนั้นอย่างนั้นแหละคุณง่ายว่างั้นจะว่าในสมัยนู้นเลยสมัยนี้มันก็เป็นได้อย่างนั้นแหละคุณง่ายมันไม่อากาลิโกฟังสิทำไม่มีการมีสถานที่และเวลาเมื่อชั้นใดกิเลสมันก็เหมือนกันที่ไม่ยกออกมาเป็นข้อเปรียบเทียบขู่มันไว้ข้ามฟันมันหัวขาดคอขาดตลอดเวลาถึงได้กับกิเลสเนี่ยแต่ก่อนข้อยกยอมันไม่ได้นะเสร็จให้มันเลยทันทีเหมือนอย่างช้างที่เขาลากสุงมันช้างลากสุงนี่เราจะไปพูดยกยอปอปั้นมันเห็นอกเห็นใจไม่ได้นะโอ้ยน่าสงสารนั่นนะมาลากสุงทั้งสุงโอ้ยยืดอ่อนเปียกไปหมดเลยช้างตัวนั้นน่ะมันต้องขึงขังตึงตังเนี่ยถึงได้ฮะ นี่เหมือนการกิเลสเราจะไปยกยอปอปั้นไม่ได้นะ
รู้หัวใจเราเถอะมันเหมือนกับไฟที่มันได้เชื้อน่ะมันไหม้เพราะมันอยู่นั่นแต่ตับตุ๊บตับตุ๊บตับดอกไฟมันกระเด็นออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากกองไฟไฟได้เชื้อไปยังไงมีกิเลสมันได้เชื้อมันก็เหมือนกันยินดีหัวใจเรามันไปได้มาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสมันเอาเข้ามาเผากันอยู่ในหัวใจเรามีมากมีน้อยเห็นได้ชัดได้ชัดสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสเห็นได้ชัดอยู่ที่หัวใจคนมีสติคนจะฆ่ากิเลสคือคนมีสติจากนั้นก็คนมีปัญญาแล้วทำไมความเพียรจะไม่มีที่นี่เมื่อมันเห็นชัดเข้าชัดเข้าจะเข้าแล้วความหนักเอาเบาสู้นี้มันก็มาเองแล้วก็พังนี่อันนั้นพังแล้วอะไรมาดีที่นี่พังสิแต่กองไฟที่ว่านคือกิเลสเผาหัวใจมันไฟได้เชื้อคืออะไรได้เชื้อของมันนำมามันได้มาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ไปกระทบได้กระทบกระเทือนอะไรมาแล้วมันเอามาเป็นอันนี้พุ่นคิดอยู่ในนั้นเป็นธรรมารมณ์แล้วก็เผาอยู่ที่หัวใจเรามองดูมันก็เห็นอันนี้เราพูดพ่อเป็นพ่อเปรียบเทียบให้มันเข้าใต้ชิดติดพันอยู่ในตัวของเราเอาตามเข้าไปตามเข้าไปดูเข้าไปตามเข้าไปแก้เข้าไปตัดภายนอกออกมันไปเอามาจากไหนอาวุธก็อาหารเนี่ยเอามากินเอาเชื้อไฟเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากรูปมันมีตาเป็นน้ำขันตาประมาทเพราะสติไม่มีนะหูประมาทเพราะสติไม่มีนะไล่เข้าไปไล่เข้าไปทีนี้เอาเข้มงวดขวดขันสติให้ประจำทวารตาทวารประตูทวารจะแปลว่าอะไรแปลว่าประตูตาหูจมูกลิ้นกายมุขขัดทวาร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 บ้าไปนะคือประตู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 เองรอบกันทันกันทันเข้าไปแล้วทีนี้ตัดข้างนอกไม่ให้เข้ามามันมีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้นี่จะว่าไงไม่มีอะไรเข้ามาเพิ่มนี่ภายในก็เผากันเขาเรื่อยธรรมะก็คือตัปปะธรรมอีกแล้วไม่ว่าแต่กิเลสมันตัปปะมันเผาเรานะเราก็ตัปปะผันเผามันได้ในมงคลสูตรท่านว่าไว้ว่าไงตัปโปจารธรรมจริยาจารนั่นนะตัปโปคือทำเครื่องแผดเผากิเลสด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ท่านว่านั่นแปลออกว่าอย่างนั้นนะเมื่อภายนอกมันไม่มีเข้ามามีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้หมดไปได้สุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยสงบราบนั่นนั่นนะบ้านร้างจะมีคนอยู่อย่างเคยเทศในหลายกันนะคือมันมีแต่ขันมันดีดมันดิ้นของมันอย่างนั้นนะไม่มีเจ้าของเมื่อกิเลสมันตายแล้วเอาอะไรมาเป็นเจ้าของธรรมะเป็นเจ้าของธรรมะไม่ผูกไม่ยึดไม่ถือเนี่ยธรรมะเป็นเจ้าของใช้ไปอย่างนั้นไม่ยึดไม่ถืออุปทานขันธ์ท่านไม่มีกิเลสมันมีทันทีละอุปทานขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยึดว่าเป็นเราเป็นของมันมันหมดเลยนั่นมีเวลาพังไปแล้วมันก็เห็นตั้งแต่ใช้กันไปเรียนยิ้มแย้มยิ้มแย้มเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเอาขันธ์นี่แหละไปเป็นเครื่องมือทำประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเสด็จไปนู้นเสด็จไปนี่สั่งสอนโลกทั้งอย่างนั้นด้วยถ้าสุดเสียงอะไรเหล่านี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของขันแสดงออกทั้งนั้นจะว่าไงท่านไม่ยึดไม่ถือเวลาหยุดก็หยุดจริงๆขันสงบตัวก็สงบจริงๆเวลาขันทำงานก็เอาทำให้เห็นรู้แต่ไม่มีข้าศึกอะไรเข้ามาเป็นมือที่สองที่สามอย่างที่ว่านะเขาคงมีอะไรพูดกันทุกวันเนี่ยมือที่สองบ้างมือที่สามบ้างหาว่าเองมันก็ในมือนี่แล้วเนี่ยน่าจะฟ้องนี่แหละความไม่รอบคอบมันมีตั้ง10มือมันก็ไม่รู้มันเอาจนหัวขาดข้อขาดแล้วก็ว่ารู้ของกิเลสมันเอาหัวขาดข้อขาดสติอันนี้ยังเดี๋ยวสติเท่านั้นปัญญาก็มันนี่แล้วเสร็จให้มันทำนี่เราก็ยังว่าพระพุทธเจ้าใช่เครื่องมือขันนี่เป็นเครื่องมือประกาศสอนโลกอยู่ได้80ปีก็ถิ่นปั๊วเลยภาษาโวก็เหมือนกันถ้าไปแล้วไปแล้วทิ้งไม่เอาอีกปล่อยสลัดเลยทันทีอิจฉาโตเพนิบุโตดับรอบพูดง่ายๆความหิวความปรารถนาอะไรๆหมดโดยประการทั้งปวงอิจฉาคือความปรารถนานิจฉาคือตัวนอปฏิเสธเข้าไปนะอิจฉาไม่ปรารถนาไม่อยากไม่หิวไม่โหยเพนิบุโตดับรอบหมด
นั่นหลายนะต่างหากนั่นไอ้ปังวันนี้เงียบนะวันนี้นะเลยมันแน่ไหนมึงเดือดอะไรนะมากัดมึงอะไรเนี่ยอันนี้เทศไม่ค่อยอะไรนะมาไปยังไงเหมือนไม่ได้เทศพูดไม่มีบทมีบาทไม่มีจังหวะจาโคนอะไรเลยมาไปพลาดเนี่ยอย่ามาดูใต้ถุนนี่นะเวลามีแขกมีคนเขาล้างส่วนล้างชานต่างนั้นอย่ามาดูอยู่นี่ให้เห็นเป็นอากาศเราเคยสอนนั้นแล้วจะให้พูดมากด้วยเรื่องอย่างนี้เคยพูดมาแล้วฉันเสร็จแล้วมีอะไรแล้วให้ไปทำงานในเจ้าของเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาอย่ามาเพ่นๆผ่านๆยุ่งยุ่งย่ำย่างอะไรทำยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเยี่ยเต็มไปดูไม่ได้นะมากมากอยู่ในวัดเองมาแล้วยังมามากที่เต็มอย่างนี้อีกมากอันนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างมีแต่ผลลบเนี่ยว่าอะไร